ไลฟ์บิชแนลอย่างเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเครื่องร่อนแบบที่มันมีหัว2แฉกนะครับมาดูกันว่าพับอย่างไรมาเริ่มกันเลยครับเราใช้กระดาษ A4 เหมือนเคยนะครับพับครึ่งนะครับทางแนวยาวเนาะแบ่งครึ่งอย่างนี้ก่อนนะครับรีดให้เรียบครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างรวดเร็วครับแล้วก็เคลียร์ออกมาครับส่วนนี้นะครับพับทะแยงมุมครับพับทะแยงมุมแบบนี้เลยชุบเคลียร์ออกมาครับฝั่งนี้ก็ทะแยงมุมอีกเช่นเคยนะครับเหมือนกันครับแล้วเสร็จแล้วกดดีให้เรียบนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับพับลงมาครับให้จุดตัดเป็นตรงกลางนะครับดีให้เรียบครับปึ๊บนะครับจับพลิกมาครับแล้วส่วนนี้ก็พับเข้าหักตรงกลางนะครับฝั่งนี้นะครับให้ได้ลักษณะประมาณนี้ครับฝั่งนี้ก็กดเข้ามานะครับถ้าบอกไปชุบชุบชุบแต่คนไหนได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับต่อไปครับให้พับขึ้นมาอย่างนี้ครับโดยที่เราจะไม่ชิดเลยนะครับเราจะเหลือประมาณ1เซนเนาะแบบนี้ประมาณ1เซนนะครับอีกฝั่งก็เช่นเดียวกันครับเหลือประมาณ1เซนครับก็จะถึงขอบเพื่อให้มันมีระยะห่างของหัวจรวดของเรานะครับแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับฝั่งนี้ก็พับมาอย่างนี้ครับเลี้ยวไปนะครับทางนี้ก็เหมือนกันนะครับพับเข้ามาอย่างนี้ครับฟึ๊บแล้วก็เลี้ยวไปครับสเต็ปนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับจับมาปั๊บนะครับให้เรากดตรงนี้ลงไปครับตามรอยพับที่เราพับเมื่อกี้นะครับพับแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับกดลงไปชุบชุบนี่เราจะได้หัวจรวดที่แหลมมากนะครับปั๊บแล้วก็ให้ทั้งสองนี้ครับพับลงมาแล้วเห็นเส้นตัวนี้ไหมครับเราจะอิงตรงนี้แล้วก็พับข้างบนเนี่ยไปด้านหลังครับแบบนี้ครับปึ๊บซึ่งหัวจรวดของเราตั้งขึ้นมาครับในนี้ปึ๊บตั้งขึ้นมาแหลมๆเฟี้ยวๆอย่างนี้เลยนี่นะครับจับปึ๊บแล้วก็พับขึ้นอย่างนี้ครับนี่คือหัวจรวดเรานะเท่ไหมเอ่ยแล้วก็พับลงมานะครับพับขั้นตอนสุดท้ายนะครับพับส่วนปีกลงมาจุ๊บแบบนี้ครับประมาณนี้ครับอีกฝั่งนึงก็ทำเช่นเดียวกันครับก็จับคลี่มาครับปุ๊บปุ๊บหัวมันก็จะสามารถเป็น2หัวแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับหัวมันจะแยกกันนะครับแล้วก็ตรงปีกขอบๆนี้นะครับพับครึ่งลงมานิดนึงนะครับกะเอาประมาณอะไรก็ได้นะครับข้างละประมาณ1เซน
ชิปแล้วก็ตั้งขึ้นนี่ครับเห็นได้เลยว่าจรวดของเรามี2หัวนะครับแยกกันอยู่อย่างนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสามารถไปทำเล่นที่บ้านกันได้นะครับเวลาเราจับปุ๊บเราสามารถแยกหัวอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ส่วนท้องนะครับใครที่ชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สามารถในช่องใส่ Channel กันได้นะครับเราจะมีรูปแบบใหม่ๆของเล่นใหม่ๆมาแนะนำเสนอกับพวกเราอีกต่อไปนะครับสามารถกดติดตามได้เลยนะปึ๊บไปลองเล่นกันเลยครับบาย